ครับผมทีเคจากมามิโคมะนะครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอยานที่พวกเราได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาคือจิมมี่003นั่นเองนะครับเราจะส่งไปเพื่ออะไรเราจะส่งไปเพื่อเวอร์เนี่ยที่เราทำมาไปสแกนพื้นผิวของดวงจันทร์ค่ะแล้วไปวิเคราะห์ว่าส่วนไหนบนมันเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับสร้างเป็นเบสแคมป์เพื่อจะพัฒนาเป็นสิ่งก่อสร้างที่หรือว่าเป็นเกตเวย์ในการไปดาวดวงอื่นได้อะไรเช่นนี้นะฮะแล้วจิมมี่003มีองค์ประกอบเป็นอะไรแล้วโรเวอร์มีองค์ประกอบเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะให้สองคนพูดนะฮะก็ส่วนประกอบนะครับเราก็เดินแต่ไอพ่นกันเลยก็คือไอพ่นตัวนี้ผมเลือกใช้เพราะว่ามันมีแรงขับเคลื่อนที่เยอะส่วนบูสเตอร์อีก2อันมันเป็นขนาดที่พอดีกับตัวขนาดของยานก็เลยเลือกใช้แล้วก็มีหัวเอาไว้ไม่ให้มันต้านลมแล้วก็ทั้งลำมีทั้งหมด3สเตจก็คือตัวไอพ่นล่างสุดแล้วก็พอเราปลดออกปุ๊บก็จะมีไอพ่นตัวที่2ก็คือตัวนี้ราคานี้พออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะใช้ตัวที่3คือตัวนี้ไอพ่นตัวที่3คือตัวนี้แล้วก็จะมีขาทั้งหมด8ขาเอาไว้ลงจอดส่วนด้านบนก็จะมีถังโมโนเอาไว้ใช้สำหรับ RCS แล้วก็ตัว Service Bay ที่ใส่ Rover ไว้ด้านในแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าเพราะว่าเราใช้คนสำหรับในการขับตัวนี้แล้วก็มีลมชูชีพในส่วนนั้นที่อยู่ใกล้ๆที่จะลงจอดดวงจันทร์จะปกคลุมเอาไว้โดยเพโลดเอาไว้กันความร้อนระหว่างขึ้นชั้นบรรยากาศแล้วก็ราคาที่ใช้ทั้งหมดคือ100,000 This part we are gonna show you me 003 with Jamie Jr. ลิฟต์ต่อเย้แล้วก็พอเมื่อถึงจุดๆนึงเราจะปิดเครื่องยนต์หลักครับเพื่อให้บูสเตอร์นั้นทำงานอย่างเดียวเพื่อลดความร้อนจะได้ไม่เกิดการระเบิดจากจุดในจุดหนึ่งของจรวดแต่เมื่อบูสเตอร์ดับครับผมบูสเตอร์เครื่องยนต์หลักเพื่อให้บูสเตอร์หลุดไปแล้วก็เปิดฮีทชิลด์ครับเพื่อลดน้ำหนักลงในเช็คสภาพความพร้อมของโรเวอร์ครับว่ามีการระเบิดตัวไหนหรือเปล่าต่อครับแล้วก็เพิ่มระดับโอโคจรของโลกครับเพื่อให้แรงจีนั้นดูดเราลงไประเบิดบนโลกครับหมุนไปที่แมนูเวอร์ครับแล้วก็เริ่มเร่งเครื่องครับเพื่อดูดแรงจีของโลกแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งครับสลัดเครื่องยนต์หลักออกไปเพื่อเปิดเครื่องยนต์เล็กๆนิดหนึ่งเราได้วงโคจรครับผมคราวนี้ก็เริ่มโคโนวงโคจรล่าสุดที่เราเข้าสู่ดวงจันทร์ได้ครับและต่อไปครับให้เราวางมันที่แมนูเวอร์แล้วก็จะเผาเครื่องยนต์เพื่อไปดวงจันทร์เมื่อเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ครับใช้ดึงใช้วิธีการดึงแมนูเวอร์เพื่อแคปเจอร์เบิร์นเมื่อเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์หมุนที่แมนูเวอร์ครับเผาน้ำมันเครื่องสุดที่เหลือครับเพื่อแคปเจอร์เบิร์นวาร์ปไปที่เมนูเวอร์ต่อไปแล้วก็สลัดสเตตอันนี้ออกครับเพื่อเตรียมตัวลงสอดจะลงจันนี่ก็ลดระดับลงเรื่อยๆครับจะถึงระดับที่เหมาะสมแล้วก็จะเผาเครื่องยนต์เพื่อลดความเร็วเพื่อจะไม่กระแทกกับดวงจันทร์ไคือตรงนี้ครับโรเวอร์เราจะใช้พลังงานกระแสอาทิตย์เพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วเราก็จะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ในการดันเซอร์เฟสสแกนเนอร์เพื่อได้หาจุดที่สามารถตั้งเบสฐานแคมป์ในพวกนี้ได้เอาคนทั้งหมดของเราฮะกับโลกแล้วก็ดึงเมนูเวอร์ครับเพื่อเพิ่มวงโคจรของดวงจันทร์แล้วเริ่มเผาเครื่องยนต์ครับแล้วต่อไปก็เริ่มกำหนดวงโคจรครับเพื่อเข้าสู่แรงดูดของโลกหมุนที่เมนูเวอร์ครับเผาเครื่องยนต์ครับแล้วคราวนี้พอเข้าสู่วงโคจรของโลกนะครับเราจะเริ่มลดวงโคจรเพื่อให้แรงดูดของโลกนั้นดึงตัวยานของเรากลับไปก็สู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็กลับบ้านครับ
เรื่องเผาเครื่องยนต์ครับแล้วก็พอคำนวณข้อมูลวงจรโลกเรียบร้อยครับแล้วก็จะดิแทรกส่วนล่างสุดออกครับจะเหลือแต่ส่วนหัวอย่างเดียวเริ่มเข้าสู่การใช้บรรยากาศของโลกครับจะเริ่มมีการเกิดการเผาไหม้ขึ้นนิดหน่อยจากความร้อนหมุนครับเพื่อลดอัตราการโอเวอร์ฮีทของยานเพื่อความสุดกลางครับแล้วก็กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยครับ This part we're gonna show you our failureเฉยข้าเกียจท่านต้องระวาเลย